หลักการของการโน้มน้าวใจนั้นคือกฎในทางจิตวิทยาเพื่อใช้จูงใจคนอื่นๆมันเริ่มต้นจากกฎ6ข้อก็คือการตอบแทนความขาดแคลนอำนาจความสม่ำเสมอความชอบและการยินยอมและต่อมากฎข้อที่7ก็ได้ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาภายหลังกฎข้อแรกก็คือ reciprocity หรือการตอบแทนมันคือการที่เมื่อคุณให้อะไรบางอย่างกับบางคนมันจะทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะถูกคุณจูงใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นก็เพราะว่าพวกเรานั้นไม่ชอบที่จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นกำลังติดหนี้บุญคุณคนอื่นและนั่นก็ทำให้เรานั้นอยากที่จะตอบแทนเพื่อที่จะเคลียร์หนี้ทางสังคมของเราๆให้หมดสิ้นข้อที่2ก็คือกฎของความขาดแคลนหรือ scarcity เมื่อคนเรานั้นมองบางอย่างว่ามันเป็นของที่หายากหรือมีจำนวนจำกัดพวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะอ่อนไหวต่อการถูกจูงใจได้ง่ายสิ่งนี้นั้นถูกผลักดันจากแรงปรารถนาที่จะครอบครองสิ่งที่คนอื่นนั้นให้คุณค่าและความกลัวที่จะตกเทรนด์หรือไม่มีตัวตนในสังคมสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของเราๆทั้งสิ้นข้อที่3ก็คือ authority หรืออำนาจคนเหล่านั้นมักจะไว้ใจผู้มีอำนาจและความเชี่ยวชาญของพวกเขาเรามักจะอยากได้คำแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรานั้นอยู่ใต้สถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้มองไม่เห็นหนทางและต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้ตัดสินใจในเรื่องที่ยากๆแทนเรา4ก็คือ consistency หรือความสม่ำเสมอพวกเรานั้นมีแนวโน้มที่จะทำอะไรบางอย่างมากกว่าถ้าสิ่งนั้นมันสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ผ่านมาของเรานั่นก็เพราะว่าเรามักจะทำอะไรตามสิ่งที่เรานั้นคาดหวังถ้าคุณอยากจะจูงใจใครสักคนลองทำให้เขาผูกมัดกับอะไรที่เล็กๆก่อนและจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกฎข้อที่5 liking หรือความชื่นชอบผู้คนนั้นมักจะ say yes กับผู้คนที่ตนนั้นชื่นชอบมากกว่าและเพื่อที่จะทำให้คนอื่นๆนั้นชื่นชอบในตัวคุณลองหาสิ่งที่คุณชอบหรือสนใจเหมือนกันทำตัวเป็นมิตรและชมเชยพวกเขาอย่างจริงใจข้อ6 consensus หรือการยินยอมพร้อมใจในความจริงแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเรานั้นต้องการที่จะทำเหมือนคนหมู่มากข้อพิสูจน์ทางสังคมนั้นจึงสามารถที่จะจูงใจให้คนเรานั้นยอมที่จะผูกมัดกับอะไรบางอย่างได้ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นอาจจะมีข้อสงสัยอยู่บ้างก็ตามนักจิตวิทยาโรเบิร์ตเคลดินีผู้ซึ่งเป็นคนเริ่มบัญญัติกฎทั้ง6ข้อและได้เพิ่มเข้ามาอีกข้อภายหลังนั่นก็คือ unity หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวด้วยเหตุที่ผู้คนนั้นมักจะถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าจากคนที่มีความเชื่อค่านิยมและประสบการณ์ที่เหมือนกับตนเองถ้าคิดว่ายังไม่ค่อยเห็นภาพเราลองมาดูกรณีของเจนผู้ประกอบการสาวไฟแรงผู้ซึ่งหลังจากได้เรียนรู้เรื่องหลักการนี้แล้วเธอก็ได้ประสบความสำเร็จในกิจการขายน้ำมะนาวของตัวเองลองมาดูว่าเรื่องราวของเธอนั้นเป็นอย่างไรและลองบอกกับเราว่ามีหลักการไหนบ้างที่เธอนำมาใช้และเธอเรียงลำดับพวกมันอย่างไรเพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจเจนนั้นต้องหาเงินลงทุนและการที่จะทำอย่างนั้นเธอก็ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเธอแก่กลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพหลังจากที่เธอได้นำเสนอไอเดียธุรกิจของเธอแล้วเหล่านักลงทุนที่ได้เคยลองดื่มน้ำมะนาวของเจนนั้นมีแนวโน้มที่จะรับฟังเจนมากกว่าในสัปดาห์แรกของการทำธุรกิจเจนทำน้ำมะนาวออกมาในปริมาณที่ไม่มากและขายให้ได้แค่กับลูกค้าจำนวนหนึ่งเธอตั้งใจให้น้ำมะนาวของเธอนั้นมีไม่พอขายให้กับลูกค้าทุกคนที่มายืนรอคิวในการทำแบบนี้เธอได้สร้างความรู้สึกของความพิเศษและดูเข้าถึงยากให้กับน้ำมะนาวของเธอหลังจากนั้นเธอก็ได้เริ่มโชว์ภาพของลูกค้าเจ๋งๆของเธอพยายามทำให้ร้านมีแต่รีวิวในด้านดีๆเชิญให้บุคคลสำคัญสำคัญหรือคนดังๆแวะเวียนมาที่ร้านของเธอและจัดให้มีวงดนตรีประจำชุมชนมาขึ้นเล่นทุกวันอาทิตย์เมื่อน้ำมะนาวของเธอนั้นเริ่มเป็นที่นิยมและเริ่มขายได้เป็นเทน้ำเทท่าเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าเธอจะไม่สูญเสียลูกค้าแม้แต่คนเดียวเธอก็เริ่มที่จะใช้วิธีการให้แก้วกระดาษแก่ผู้ที่มายืนรอคิวผู้คนที่ได้แก้วไปแล้วมีแนวโน้มที่จะต่อคิวรอจนได้ซื้อน้ำมะนาวของเธอถึงแม้เธอจะประสบความสำเร็จในเรื่องเหล่านั้นมาแล้วในตอนที่เธอจะไปเปิดบัญชีกับธนาคารเธอก็ยังถูกหัวเราะเยาะอยู่เจนเลยเข้าร่วมหุ้นกับซัพพลายเออร์ของเธอเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นไปอีกและเปิดบัญชีได้สำเร็จและเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเธอนั้นมั่นคงมากขึ้นเจนจะรับฟังลูกค้าของเธออยู่เสมอและทำให้ลูกค้าเหล่านั้นเห็นว่าเธอให้ความสนใจต่อชุมชนผลที่ได้คือผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงกับร้านของเจนมากขึ้นและมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของเธอไม่ว่าจะมีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นมามากแค่ไหนก็ตามเอาล่ะลองมาบอกกับพวกเราหน่อยว่าคุณเห็นหลักการข้อไหนบ้างที่เจนนำมาปรับใช้และเธอได้เรียงลำดับพวกมันกันยังไงและจำไว้ว่าถ้าหลักการต่างๆเหล่านี้ยังไม่เพียงพอต่อการให้คุณจูงใจคนได้สำเร็จนี่คือคุณแจดอกสุดท้ายที่เคลียวดินี่แนะนำเวลาที่เราขอให้คนอื่นทำอะไรเพื่อเราสักอย่างเราจะมีโอกาสที่จะทำมันสำเร็จได้มากกว่าถ้าเราให้เหตุผลกับพวกเขาได้ไม่ว่าเหตุผลเหล่านั้นมันอาจจะไม่ค่อยเมคเซนส์ก็ตามแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงการที่ได้รู้จักกับกฎเหล่านี้นั้นจะสามารถช่วยคุณจากการถูกปั่นหัวโดยผู้อื่นได้หรือเปล่าและในเชิงศีลธรรมมันโอเคไหมที่จะใช้หลักการเหล่านี้เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองลองมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับ
ถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ